มาดูกันดีกว่าความรู้สึกนะครับของเหล่าบรรดาเสาหลักนะครับที่มีต่ออุซุยเทนเงินเสาหลักเสียงจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่ในซีรีส์นะครับความรู้สึกของเสาหลักนะครับต่อเสาหลักด้วยกันเองและวันนี้นะครับก็จะเป็นความรู้สึกของเสาหลักทั้งหมดที่มีต่ออุซุยเทนเงินนะครับซึ่งมันก็ดูน่าสนใจดีนะครับเพราะอุซุยเทนเงินนั้นนะครับก็จะเป็นตัวหลักๆเลยในซีซั่นที่2นี้โอเคเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งและไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเรามาเริ่มต้นนะครับที่คนแรกนะครับสำหรับความเก่งของกียูนะครับที่มีต่อเสาหลักเสียงนะครับอย่างอุซุยเทนเงินซึ่งแน่นอนนะครับกียูนั้นจะมีค่าเปิดใจนะครับอยู่ที่ประมาณ 30% นะครับซึ่งกียูนั้นนะครับเขารู้สึกเลยแหละครับว่าอุซุยเทนเงินนั้นที่เป็นเสาหลักเสียงนะดูมีอิสระเสรีดีเหลือเกินน่าอิจฉานิดหน่อยนะครับฟีลแบบว่าเขาเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตนะครับที่ดูเป็นอิสระนะครับเหมือนอุซุยเทนเงินก็คือใช้ชีวิตไปนะครับเรื่อยๆเปื่อยๆนะครับแล้วก็รักเสรีสุดๆเลยหรือแม้กระทั่งนะครับการมีเมีย3ของเขานะครับที่เป็นเรื่องน่าอิจฉาสุดๆถ้างั้นนะครับมาต่อที่คนที่2กันต่อเลยนะครับสำหรับความคิดเห็นของเรนโงคุเคียวจูโร่นะครับเสาหลักเพลิงโดยมีค่าเปิดใจสูงเลยนะครับที่ 95% ซึ่งแน่นอนนะครับเคียวจูโร่นั้นนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังนะครับก็เลยมองในมุมของทางด้านของอุซุยเทนเงินนั้นเป็นมองในมุมที่จริงจังสุดๆเลยโดยเขาคิดแหละครับว่าวิถีกระบวนท่าดาบเนี่ยของอุซุยเทนเงินเป็นอะไรที่มันสวยมากๆเลยเพิ่งเคยเห็นนินจาเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยก็ต้องพูดก่อนละกันนะครับว่านินจาจริงๆแล้วในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั้นหายากมากๆคือมันเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มคนหนึ่งนะครับที่มันเฉพาะสุดๆเลยนะครับการจะพบเจอนินจาที่เก่งๆหรือว่านินจาสักคนจึงเป็นเรื่องยากสุดๆเลยนะครับจึงทำให้ทางด้านของเคียวชูโร่นั้นก็ประทับใจในตัวของอุซุยเทนเงินแต่เขาก็รู้สึกติ่งไว้นิดหน่อยเลยครับว่าทำไมเนี่ยภรรยาเนี่ยดูเยอะไปหน่อยนะก็ฟีลแบบว่าเคียวจูโร่นั้นก็คงเป็นคนแบบรักเดียวใจเดียวประมาณนั้นนั่นแหละครับก็อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องภรรยาที่มีทั้งหมด3คนมาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับโกโจชิโนบุนะครับเสาหลักแมลงโดยจะมีค่าเปิดใจสูงเหมือนกันนะที่ 85% ซึ่งโกโจชิโนบุนั้นนะครับก็ยังเคืองนะครับในตัวของอุซุยเทนเงินนะครับที่เกือบเอาเด็กๆในบ้านของเธอไปนะครับก็คือก่อนนั้นเนี่ยหากใครจำกันได้ดูอย่างซีซั่นที่2ตอนที่1เลยก็ได้ที่จะเห็นเลยครับว่ากำลังนะครับจะเอานะครับอย่างเช่นROE ไปอย่างนี้นะครับก็คือพยายามจะบังคับพาพวกเธอไปนะครับเพื่อแบบว่าไปช่วยเมียของเขาซึ่งแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่สำเร็จนะครับแต่ชินุบุนั้นนะครับก็แอบเคืองนิดหน่อยนะครับทำไมต้องมาเอาเด็กในบ้านของฉันมาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับหนุ่มเงียบขรึมนะครับอย่างโทคิโตะมูอิจิโร่นะครับเสาหลักหมอกนะครับผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเลยสำหรับมูอิจิโร่นั้นนะครับเขามีความรู้สึกนะครับต่อทางด้านของอุซุยเทนเงินเนี่ยจะบอกว่าดีเลยป่ะผมว่าไม่ดีนะเพราะเขาคิดว่าอุซุยเทนเงินนั้นเนี่ยดูไปดูมาเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนลิงเลยนานๆครั้งเนี่ยก็เข้ามาขยี้หัวจนผมเสียทรงไปหมดนะครับเนี่ยอันนี้เหมือนกับไม่รู้ตำหนิหรือว่าอะไรนะครับแต่อาจจะว่าเป็นเด็กตรงๆนะครับเมื่อมองเห็นอะไรก็พูดไปตามแบบนั้นก็เลยมองอุซุยเทนเงินนั้นหน้าตาเหมือนลิงนะครับจะดีใจดีไหมเนี่ยมาต่อที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับของโอบานายนะครับโดยจะมีค่าความเปิดใจนี่ครับอยู่ที่ 60% โดยโอบานายนั้นนะครับเป็นเสาหลักอสรพิษนะครับซึ่งความคิดเห็นของโอบานายนะครับต่ออุซุยเทนเงินค่อนข้างเยอะเลยนะโดยเขาก็บอกเลยแหละครับว่ามีโอกาสได้คุยแลกเปลี่ยนเรื่องชีวิตวัยเด็กของกันและกันเกลียดสายเลือดในตัวเหมือนกันดูเหมือนว่าจะเสียใจที่ฆ่าพี่น้องด้วยมือของตัวเองแต่ก็ไม่เคยแสดงสีหน้ามืดมนเลยสักนิดน่านับถือชะมัดก็คือหากใครในติดตามดาบพิฆาตอสูรมาจะทราบแล้วครับว่าเรื่องราวชีวิตของโอบานายกับทางด้านของเทนเงินนั้นค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับก็เลยทำให้มันก็เหมือนคุยกันรู้ตารู้ใจนะครับแต่เขาก็ชื่นชอบในตัวของทางด้านเทนเงินที่ถึงแม้ชีวิตในวัยเด็กนะครับหรือเรื่องครอบครัวนั้นนะครับค่อนข้างจะโหดร้ายแต่ว่าเทนเงินนั้นนะครับก็ไม่เคยแสดงสีหน้านะครับหรืออาการนะครับที่แบบว่าให้ทุกคนเห็นว่าเขานั้นเป็นคนมืดมนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทนเงินเนี่ยก็คือมืดมนนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่ได้โชว์ให้คนเห็นนะครับว่าเป็นอย่างไรคือโชว์ให้ครอบครัวของตัวเองเห็นเท่านั้นก็คือเมียของตนเองมาต่อที่คนต่อไปสำหรับมิสซิริเสาหลักแห่งความรักนะครับโดยมิสซิรินั้นนะครับก็มีความคิดเห็นที่ดีเลยนะต่ออุซุยเทนเงินโดยบอกเลยครับว่าอุซุยเทนเงินนั้นน่ะเป็นผู้ใหญ่ที่มีเสน่ห์สุดๆเลยสุดยอดไปเลยแม้แต่คำพูดการกระทำบางครั้งก็ดูเหมือนเด็กไปหน่อยนะฟีลคล้ายๆกับเด็กประมาณ10ขวบน่ะแต่เป็นคนที่น่าสนใจดีก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคำชื่นชมนั่นเลยครับโดยมิสซิริก็มีค่าเปิดใจสูงนะอยู่ที่ 90% นะครับซึ่งไม่แปลกมิสซิรินั้นเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีก็คือไม่เคยเห็นนะครับจะมองใครในแง่ร้ายสักเท่าไหร่นะครับก็เลยทำให้มุมมองของมิสซิริที่มีต่ออุซุยเทนเงินนั้นก็เลยเป็นในแง่บวกนะครับบวกกับว่าอาจจะเป็นเพราะอุซุยเทนเงินหน้าตาดีก็ได้นะครับทั้งนั้นมิสซิรินั้นก็เลยคิดว่าเป็นคนที่น่านับถือนะครับหรือว่าฟีลเป็นคนที่ดีคนเราเวลามองคนก็มองจากภายนอกประมาณนั้นแหละม
าต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับเกียวเมนะครับพี่ใหญ่นะครับซึ่งมีค่าความเปิดใจสูงถึง 90% เลยสำหรับนะครับเกียวเมเสาหลักหินผานั้นนะครับมองในตัวของอุซุยเทนเงินนะเนี่ยเป็นคนที่ชอบขี้โม้โอ้อวดแต่จริงๆเนี่ยใจเย็นสุดๆเลยรู้ขอบเขตกำลังที่แท้จริงของตนเองไม่หลงลำพองนะครับก็จะชมหรือด่านะเอาเป็นว่าก็กึ่งชมกึ่งด่านะครับแต่ว่าก็เป็นการพูดตามหลักความเป็นจริงในมุมมองของพี่ใหญ่ละกันนะครับที่มองลงมานะครับในตัวของเทนเงินนะครับซึ่งถือว่ามองขาดเลยนะจริงๆที่พูดมาเนี่ยก็เป็นตัวของเทนเงินหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องนะครับความแข็งแกร่งของเขานั้นนะครับที่ไม่ลำพองของตนเองหรือแม้กระทั่งนะครับการพูดโอ้อวดของเขาที่มันโอ้อวดจริงๆนั่นแหละแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็อยู่ในหลักเบสิกพื้นฐานนะครับความสามารถของเขามาต่อที่ความคิดเห็นของคนสุดท้ายนะครับสำหรับเสาหลักวายุนะครับอย่างซาเนมิโดยมีค่าความเปิดใจอยู่ที่ 60% นะครับซึ่งซาเนมิพวกเราก็รู้ดีว่าเป็นคนที่ค่อนข้างหัวร้อนนะครับซึ่งเขามีความคิดเห็นนะครับกับโอซุยเทนเงินแหละครับว่าเจ้านี่เนี่ยดูธรรมดาเป็นบ้าเลยบางทีก็ทำตัวเหมือนเป็นลูกพี่ใหญ่ก็ฟีลแบบไม่ชอบขี้หน้านั่นแหละก็คืออย่างที่เราทราบนะครับว่าเทนเงินนั้นน่ะชอบทำตัวแบบว่าให้มันโดดเด่นใช่ไหมจึงทำให้บางทีแล้วอาจจะไปทับตีนใครก็ได้นะครับคือทำตัวให้มันยิ่งใหญ่เกินไปก็เลยทำให้นะครับซาเนมินั้นก็อาจจะฟีลไม่ค่อยชอบหน้าสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้เกลียดอะไรนะแต่แค่มีความรู้สึกนะครับว่าไอ้นี่เนี่ยทำตัวดูยิ่งใหญ่เหลือเกินนะทั้งที่อยู่ในระดับที่มันใกล้เคียงกันและเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับคิดว่านะครับทางด้านของอุซุยเทนเงินนั้นนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับในความรู้สึกของทุกคนซึ่งอันนี้นะครับก็นำเสนอนะครับกับความรู้สึกนะครับของเหล่าบรรดาเสาหลักทั้งหลายนะครับที่มีต่ออุซุยเทนเงินซึ่งหากให้ผมสรุปโดยภาพรวมแล้วนะครับผมว่าทุกคนนั้นนะครับก็ไม่ได้เกลียดในตัวของอุซุยเทนเงินนะฟีลแบบว่านะครับก็คิดว่าเทนเงินนั้นเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่านะทำตัวโดดเด่นอะไรอย่างนี้จนทำให้หลายคนนั้นนะครับบางคนก็คิดว่าไอ้นี่ดูโอ้อวดไปหน่อยนะหรือบางคนก็คิดว่าเป็นคนที่ดูจริงจังดีแต่ถ้าพูดถึงในแง่มุมมองความสามารถอะไรต่างๆนะครับอุซุยเทนเงินนั้นก็ได้รับการนับถือนะครับหรือยอมรับนะครับจากเหล่าบรรดาเสาหลักคนอื่นๆซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยการที่อยู่ร่วมกันนะครับหากได้รับการนับถือหรือว่าการแบบว่าให้ทุกคนนั้นนะครับเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็จะสามารถอยู่หน่วยนี้ได้นะครับอย่างสบายในฐานะเสาหลักและเพื่อนๆนะครับก็ลองคอมเมนต์มาละกันและเหมือนเดิมอยากจะรับชมอะไรนะครับอันนี้คลิปเบาๆนะครับเดี๋ยวจะทำเกี่ยวกับเรื่องอุซุยเทนเงินเยอะนะช่วงนี้เนื่องจากว่าด้านของซีซั่นที่2มาแล้วใช่ไหมอยากให้ทุกคนนั้นรู้จักตัวละครตัวนี้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอดีตของเขาเหล่าบรรดามีเมียของเขาจะทยอยทุกคนได้รับชมแน่นอนนะครับในช่วงนี้ฝากไว้ด้วยละกันและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ